ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ต้องกักตัว14วันแล้วนับจากวันไหนกันแน่นับจากวันที่ติดเชื้อหรือนับจากวันที่มีอาการเดี๋ยวพบกันคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับโบนะคะสุภาพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพค่ะกรณีคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าทำ home isolation นั้นโดยทั่วไปเราก็จะให้คนไข้นะคะติดตามอาการนะคะแล้วก็กักตัวทั้งหมดเนี่ย14วันคนไข้บางคนนะคะอาจจะมีคำถามมีข้อสงสัยว่าอ้าว14วันเนี่ยนับจากวันไหนกันแน่เราก็จะแบ่งออกเป็นกรณีดังนี้นะคะนั่นก็คือกรณีที่1คนไข้ติดเชื้อโควิด-19 และไม่มีอาการอะไรกรณีนี้นะคะเราก็จะให้คนไข้กักตัวทั้งหมดอะค่ะ14วันนับจากวันที่คนไข้ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ค่ะกรณีที่2ก็คือคนไข้นะคะติดเชื้อโควิด-19 และมีอาการนะคะกรณีนี้เนาะเราก็จะให้คนไข้นะคะกักตัว14วันนับจากวันที่คนไข้มีอาการนั่นเองนะคะแล้วก็กรณีที่3ก็คือคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด-19 นะคะแล้วก็มีอาการมีความรุนแรงของโรคเป็นเยอะนะคะมีโรคประจำตัวภูมิคุ้มกันต่ำมีการปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะหรือว่าเป็นโรค HIV นะคะหรือว่าได้รับยากดภูมิเหล่านี้ซึ่งโดยทั่วไปอะค่ะคนไข้กลุ่มนี้จะต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะในกรณีนี้คุณหมอก็จะพิจารณานะคะให้คนไข้กักตัวค่ะโดยประมาณก็คือ21วันเหล่านี้นะคะคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ก็คงจะได้คำตอบกันไปแล้วเนาะว่าจริงๆแล้วค่ะตัวเองจะต้องกักตัวทั้งหมดกี่วันนะคะ